มิวนิษฐาน้อมรับผิดดราม่านางเอกมะเมาแซบมิวนิษฐาน้อมรับผิดประเด็นดราม่าคอนเทนต์นางเอกมเมาแซบจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมยันไม่มีเจตนานินทาใครยังร่วมงานได้กับทุกคนวันที่9มีนาคม66ที่โรงภาพยนตร์ SF Central World นางเอกชื่อดังมิวนิษฐาจิระยั่งยืนให้สัมภาษณ์ในงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์บ้านเช่าบูชายันถึงประเด็นดราม่าคอนเทนต์นางเอกมเมาแซบในรายการเพื่อนใหม่ทางช่อง YouTube จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงความไม่เหมาะสมมิวนิษฐาอยากชี้แจงอะไรเกี่ยวกับดราม่าที่เกิดขึ้นบ้างตัวเราเองก็เสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเสียใจมากๆค่ะเพราะเป็นอะไรที่เราไม่ได้คาดคิดว่ามันจะไปถึงขนาดนั้นได้แล้วก็อยากจะขอโทษกับการกระทําของตัวเองที่เราอาจจะคิดน้อยไปหน่อยในการที่จะตอบคําถามแบบนั้นแต่ก็ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะไปดิสเครดิตหรือนินทาใครมันเหมือนเป็นการจับฉลากคําถามนั้นได้เราก็ตอบไปค่ะกลายเป็นถูกขุดคลิปเก่าๆมาโยงกันไปใหญ่อันนั้นก็เกิดจากการตอบคำถามของเรานี่แหละค่ะต้องขอโทษจริงๆกับการตอบคำถามของเรามันเลยมาโยงถึงบุคคลอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ณตรงนั้นด้วยทำให้เขาได้รับผลกระทบความเสียหายวันแรกที่เกิดดราม่าก็ได้มีการคุยกันทุกคนก็กังวลและค่อนข้างไม่สบายใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นรู้สึกยังไงที่เรื่องราวบานปลายไปมากตัวเราเองก็ไม่สบายใจอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้คิดตั้งแต่แรกว่าแค่คำตอบของเรามันจะไปเกี่ยวโยงอะไรกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายบอกเลยว่าเราไม่ได้ชิลสบายแต่เราไม่สบายใจและเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะมิวนิษฐาคนรอบข้างว่ายังไงเราก็จะมีคนที่เรารักคอยซัพพอร์ตอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือว่าแฟนคลับที่คอยอยู่ข้างเราตลอดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งตรงนี้เราก็ต้องขอบคุณมากจริงๆเหตุการณ์นี้ให้บทเรียนอะไรกับตัวเราบ้างโอ้โหให้บทเรียนกับเรามากพอสมควรอย่างแรกเลยคงจะเป็นเรื่องของการพูดที่เราควรจะต้องระวังมากขึ้นแล้วก็เรื่องของการระมัดระวังในการทำสิ่งต่างๆให้ไม่ไปกระทบกับบุคคลอื่นเพราะว่ามันก็อาจจะทำให้เขาได้รับความเสียหายคอมเมนต์ในด้านลบที่นอกเหนือจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคิดจะจัดการยังไงโดยส่วนตัวเราเองก็ให้มันผ่านไปเราไม่ได้ติดใจอะไรบางเรื่องที่เขาคอมเมนต์อันไหนที่เรามองว่าเป็นคำติชมมาพัฒนาตัวเองได้เราก็จะเอามาปรับปรุงใช้ส่วนอันไหนที่มันไม่ได้มาช่วยก็ปล่อยผ่านไปถามว่าได้อ่านคอมเมนต์เยอะไหมไม่ค่อยได้อ่านคือเห็นบ้างแหละแต่ว่าไม่ได้ไปอ่านอะไรขนาดนั้นแต่ยอมรับว่าช่วงแรกที่เกิดเรื่องเราก็เครียดแต่เข้าใจว่ามันคือความผิดของเราฉะนั้นต้องยอมรับในความผิดของตัวเองน้อมรับทุกอย่างแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเข้าใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราก็มูฟออนไปเรื่องอื่นค่ะมิวนิษฐาบางคนผิดหวังรู้สึกว่ามองตัวเราผิดไปไม่ได้ใสแล้วก็ต้องขอโทษจริงๆค่ะด้วยความที่เราอาจจะคิดน้อยไปหน่อยต่อไปโดยไม่ได้คิดถึงผลกระทบที่จะตามมาแต่ก็ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะไปดิสเครดิตใครช่วงนี้เรื่องเริ่มจะซาแล้วเราก็สบายใจขึ้นแล้วโดยส่วนตัวเราไม่ได้เคยมีปัญหาอะไรกับใครเลยหมายถึงว่าเรายังร่วมงานได้กับทุกคนไม่ได้มีแบบว่าไม่ถูกกับคนนั้นไม่ถูกกับคนนี้ค่ะ ไร้สาระมากป้องฟาดเดือดสะดุ้งแรงปมดราม่านักท่องเที่ยวจีนใส่ชุดนักเรียนเที่ยวไทยไร้สาระมากป้องณวัฒน์ฟาดเดือดมีสะดุ้งแรงปมดราม่าคนเตือนนักท่องเที่ยวจีนใส่ชุดนักเรียนเที่ยวไทย
ลั่นทันโลกหน่อยจากกรณีที่ก่อนหน้านี้เป็นกระแสไวรัลบนโลกโซเชียลเมื่อดาราสาวชาวจีนจีจิ้งอีได้ลงรูปใส่ชุดนักเรียนไทยมาเดินเล่นหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวชาวจีนหลายคนสวมชุดนักเรียนมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเช่นเดียวกันรวมถึงมีนักท่องเที่ยวจีนจำนวนหนึ่งได้ใส่ชุดนักเรียนและมีการถ่ายรูปร่วมกับนักแสดงหนุ่มสุดฮอตของประเทศอย่างก้องนวัตซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังมากในประเทศจีนจนเป็นที่พูดถึงและแห่แชร์ในโลกโซเชียลของประเทศไทยอย่างมากและคาดว่าเหตุการณ์นี้อาจจะช่วยกระตุ้นยอดขายชุดนักเรียนในประเทศไทยให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งซึ่งต่อมาทางเพจทนายรัชพลสิริสาครได้ออกมาเตือนและอธิบายถึงข้อกฎหมายการแต่งชุดนักร้องโดยที่ไม่ได้เป็นนักเรียนไว้ว่านักท่องเที่ยวจีนซื้อชุดนักเรียนมาใส่แต่งเครื่องแบบนักเรียนทั้งที่ไม่ใช่นักเรียนเสี่ยงถูกปรับ 1,000 บาทเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปรึกษาคดี095-756-3521ท่ามกลางโลกโซเชียลเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์เดือดถึงเรื่องดังกล่าวสนั่นจนกลายเป็นดราม่าในโลกโซเชียลล่าสุดวันที่9มีนาคม65นักแสดงหนุ่มป้องนวัตหนึ่งในคนวงการบันเทิงออกมาแสดงฟาดเดือดแบบสั้นๆแต่มีสะดุ้งแรงถึงคนที่ดราม่าและออกมาเตือนเรื่องนักท่องเที่ยวจีนใส่ชุดนักเรียนว่าไร้สาระมากลดพิธีรีตองความเยอะที่ไม่จำเป็นลงทันโลกหน่อยจะได้แข่งกับประเทศอื่นเขาทันบ้างทำเอาชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงคอมเมนต์ของป้องกันใหญ่ขอบคุณอินสตาแกรมป้องนวัตผู้กำกับหุ่นพยนต์งงทำลายศาสนาตรงไหนสมาคมแถลงคัดค้านขอเรียกร้องให้มีการปฏิรูปกฎหมายภาพยนตร์กลายเป็นเรื่องเดือดโลกออนไลน์หลังมีดราม่าภาพยนตร์หุ่นพยนต์ไม่ผ่านกองเซ็นเซอร์ถูกติดเรทช อ 0.20 บวกทำให้ค่ายไฟสตาร์ต้องประกาศเลื่อนฉายจากเดิมวันที่9มีนาคม2566ออกไปอย่างไม่มีกำหนดเพื่อส่งเซ็นเซอร์ใหม่ซึ่งประเด็นดังกล่าวทางด้านไมพนฤทธิ์โชติกฤษดาโสพลผู้กำกับได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่างงในงงหนังเราทำลายศาสนาตรงไหนเนี่ยฮ่อเราทำงานอย่างที่ตั้งใจสุดๆทุกตัวละครจะมีเหตุผลของมันเราไม่ได้ใส่ไปเพื่อทำลายอะไรแต่ผลที่ได้คือหุ่นพยนต์เกือบไม่ได้ฉายเซ็นเซอร์รอบแรกได้ผลห้ามฉายเพราะสร้างความเสื่อมเสียให้ศาสนาและก่อให้เกิดความแตกแยกและสามัคคีรอบ2โดนเรตติ้ง20บวกจะบ้าตายยุคไหนสมัยไหนกันแล้วโลกเปลี่ยนไปแค่ไหนเรื่องจริงในสังคมเป็นอย่างไรนั่งมึนงงหนังเราไปทำลายศาสนาตรงไหนใครได้ดูแล้วมาบอกหน่อยครับล่าสุด9มีค66ได้มีแถลงการจากสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยเรื่องผลการพิจารณาจัดเรทภาพยนตร์เรื่องหุ่นพยนต์โดยระบุว่าจากกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวิดีทัศน์กระทรวงวัฒนธรรมได้มีคำสั่งให้ภาพยนตร์เรื่องหุ่นพยนต์ของพลทฤษฎี โชติกฤษดาโสพลต้องตัดทอนฉากต่างๆออกเพื่อให้ได้รับเรทช อ 20มิฉะนั้นภาพยนตร์จะถูกห้ามฉายซึ่งคำสั่งที่เกิดขึ้นนอกจากจะส่งผลกระทบต่อผู้สร้างภาพยนตร์คนทำงานแล้วก็ยังส่งผลกับผู้ชมภาพยนตร์ทั่วไปที่ถูกปิดกั้นสิทธิเสรีภาพในการชมภาพยนตร์ด้วยคำสั่งที่มาจากดุลยพินิจของคนเพียงไม่กี่คนเพราะแม้จะมีการจัดเรตติ้งภาพยนตร์แล้วแต่คณะกรรมการก็ยังสามารถสั่งตัดทอนเนื้อหาภาพยนตร์และสั่งห้ามฉายภาพยนตร์ได้โดยยึดดุลยพินิจของคณะกรรมการเป็นหลักสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยเห็นด้วยกับการใช้ระบบเรตติ้งภาพยนตร์เพื่อจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตร์สำหรับผู้ชมภาพยนตร์ตามช่วงวัยแต่สมาคมขอคัดค้านการใช้อำนาจของคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวิดีทัศน์ในการตัดทอนเนื้อหาของภาพยนตร์และการแบนภาพยนตร์ในทุกกรณี
และขอคัดค้านผลการพิจารณาภาพยนตร์ในครั้งนี้และจะร่วมมือกับผู้ผลิตภาพยนตร์และผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องหุ่นพยนตร์ในการคัดค้านผลการพิจารณาและดำเนินการในขั้นต่อไปและสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยขอเรียกร้องให้มีการปฏิรูปกฎหมายภาพยนตร์จากการที่พระราชบัญญัติภาพยนตร์พ.ศ. 2551 ไม่เพียงแต่ไม่ก่อให้เกิดการสนับสนุนวงการภาพยนตร์ไทยอย่างเป็นรูปธรรมเท่านั้นยังเน้นเพียงแต่ให้ภาพยนตร์ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของระบบราชการจึงจำเป็นต้องมีการปฏิรูปกฎหมายนี้เพื่อคืนสิทธิเสรีภาพในการผลิตและรับชมภาพยนตร์ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจและเพื่อให้กฎหมายฉบับนี้เป็นประโยชน์กับวงการภาพยนตร์และประชาชนอย่างแท้จริงปฏิรูปครบภาพยนตร์ไทยสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยสำหรับภาพยนตร์เรื่องหุ่นพยนต์บอกเล่าเรื่องราวของความเชื่อและความไม่เชื่อเดินเรื่องผ่านตัวละครอย่างไทม์นิกที่มีชีวิตมาเป็นเดิมพันเพราะถ้าเล่นกับความงมงายท้าทายกับศรัทธาต้องกล้าเผชิญหน้ากับสิ่งที่มองไม่เห็นบอกผ่านกิเลสความจริงของมนุษย์ที่มีด้านมืดแฝงตัวอยู่ซึ่งหนังเรื่องนี้ถูกดีไซน์ความหลอนชวนขนลุกให้เหมาะกับจอใหญ่ในโรงภาพยนตร์ทางบริษัทไฟสตาร์โปรดักชั่นจำกัดผู้สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ขอประกาศเลื่อนฉายออกไปก่อนและขอส่งเซ็นเซอร์ใหม่เพื่อให้ได้เรตติ้งที่เหมาะสมกับภาพยนตร์ที่ควรได้รับสำหรับฉากและเหตุผลที่ไม่ผ่านเซ็นเซอร์ได้แก่ 1. ฉากชื่อวัดเทพหุ่นพยนตร์ 2. ฉากเนนชกกันในชุดผ้าเหลืองและให้มีการลดคำหยาบให้น้อยลง 3. ฉากคลุกอาหารเหมือนรังแกให้เด็กชื่อเตทาน 4. ฉากเนนกอดผู้หญิงในการต่อสู้ 5. ฉากท่องศีล 5.ข้อ 2 ในขณะที่ฆ่าคนที่มาขโมยของ 6. มีข้อสังเกตว่าพระหรือเนนในเมืองไทยต้องโกนคิ้วแต่ทั้งเรื่องไม่มีพระเนนที่โกนคิ้วเลย